สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mesco Dark Side Dark Side ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าปกติครับแต่ว่ามาในกล่องคุกกี้แบบ PX นะครับซึ่งที่มาในกล่องแบบนี้เพราะว่า Dark Side ของเราตัวหนักมากๆเลยล่ะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีสัญลักษณ์ Dark Side นะครับมีเขียนว่า Dark Side ด้วยนะฮะแล้วก็ที่ด้านหลังครับก็จะเห็นว่าโหเห็นไหมกล่องค่อนข้างหนานะครับเอาล่ะที่ด้านหลังนะครับก็จะมีภาพอาร์ตสวยๆที่ทาง Mesco ทำไว้นะครับมีหลายภาพเลยแหละฮะผมชอบมากเลยครับนะฮะก็จะเห็นว่าที่กล่องอ่ะหนากว่าที่เป็นนะฮะแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรแต่ก็ไม่ได้หนักเกินไปนะครับแต่ก็หนักกว่าทุกตัวที่ผลิตมา นะครับเมื่อเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามีใบคู่มือมาให้ด้วยซึ่งตัวนี้นะครับมีใส่ฐานด้วยตาเปิดไฟได้นะครับแล้วก็มีใบบอกว่าฉันเป็นสินค้า collectible ฉันไม่ใช่ของเล่นนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับและเมื่อแกะมาจะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ถาดใส่สินค้าเนี่ยด้านในเป็นโฟมแบบนี้นะครับก็ดูหรูหราขึ้นเลยล่ะครับเมื่อแกะเอามาแล้วนะครับดาร์กไซด์ของเราอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเป็นตัวที่มีน้ำหนักนะฮะผมเชื่อว่ามีชิ้นส่วนหลายๆส่วนที่เป็นโลหะนะครับก็จับๆดูแล้วก็แข็งๆนะครับก็คิดว่าเป็นโลหะเป็นไดแคสต์นะครับอย่างที่เท้าที่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดไว้แต่แรกเท่าไหร่นะครับในส่วนการลงสีนะฮะดูใบหน้าครับก็จะมีการให้สีดำถมดำตรงริ้วรอยต่างๆนะครับส่วนสีผิวเป็นสีเทานะครับก็มีริ้วรอยกล้ามเนื้อแล้วก็รอยแตกที่ผิวหนังนะครับส่วนเสื้อผ้าที่ให้มานะครับก็มีการสกรีนลงไปตามแบบฉบับของ Mesco นะฮะส่วนเข็มขัดที่เห็นนั้นเป็นเหล็กนะครับผมมาที่สนับขาแล้วก็ที่รองเท้าผมคิดว่าเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับด้านหลังครับก็ทำออกมาได้ล่ำนะฮะแล้วก็บางคนบอกล่ำเตี้ย แต่ผมว่าก็โอเคนะพอรับได้เดี๋ยวเราค่อยมาเทียบส่วนสูงอีกทีหนึ่งเรามาดูจุดขยับกันก่อนดีกว่าครับนี่ครับคอนะครับก็เงยได้แบบนี้ส่วนคอกับหัวนั้นแยกกันนะครับแต่ว่าส่วนตรงคอเนี่ยจะขยับได้ประมาณหนึ่งนะฮะก้มเงยได้ไม่เยอะมากนะครับส่วนแขนหมุนได้เต็มที่360องศานะครับกางได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีจุดขยับตรงต้นแขนนะครับก็มาขยับที่ข้อศอกอย่างเดียวนะครับข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับหมุนได้แบบนี้นะครับขยับได้ไม่เยอะนะฮะแล้วก็อีกทีก็มาขยับที่ข้อมือเลยนะครับค่อนข้างจุดขยับจำกัดนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับรู้สึกว่าฮักน่าจะขยับได้เยอะกว่านิดนึงนะฮะต่อมาเรามาดูที่เอวนะครับใต้ราวนมไม่มีจุดขยับนะครับขยับอีกทีนึงที่เอวเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะก้มเงยได้แบบนี้นะฮะหมุนเอวไปมาได้นะครับไม่ได้ติดเสื้อผ้าแต่อย่างใดส่วนเข็มขัดที่บอกว่าเป็นเหล็กนั้นสามารถขยับขึ้นลงได้แบบนี้ครับมีการคอให้ดูนะดังก๊อกๆนะฮะแล้วก็อ่ะเลิกกางเกงขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่อนาจารนะครับก็นี่ฮะขาเตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับเห็นจุดขยับตรงต้นขานะครับหมุนต้นขาได้นะครับตีขาไปข้างหน้าได้แบบนี้เข่าก็เป็นเหมือนซิงเกิลจอยนะครับค่อนข้างจำกัดนิดนึงแล้วก็ที่รองเท้าขยับได้อย่างที่เห็นนะครับค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงนะครับจุดขยับก็อาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบใจนะครับแต่ว่าตัวนี้มีน้ำหนักเล่นแต่ไม้แต่มือนะครับเรามาดูที่ของแถมที่ให้มาดีกว่าครับนี่ฮะอิสเซสซอรี่นะฮะมีอย่างที่เห็นเลยครับมาดูกันครับสแตนนะครับฐานนะฮะสแตนนี่ก็เป็นสแตนปกติซึ่งผมคิดว่าตัวนี้น่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าหนักมากสแตนน่าจะเอาไม่อยู่นะครับฐานครับก็จะเป็นฐานโลโก้ของ Dark Side นะครับพื้นสีฟ้านะฮะโลโก้สีขาวแล้วก็อันนี้ครับเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับรวมกับเกาะไหล่นะครับซึ่งเกาะไหล่เนี่ยเป็นเหล็กนะฮะมีน้ำหนักพอสมควรเลยล่ะครับเนี่ยแล้วก็ที่ผ้าคลุมก็มีการสกรีนมานะครับต่อมาครับมือแปลกมากให้มาเป็นมือซ้าย1คู่แล้วก็มือขวา1ข้างนะครับถัดมาครับอันนี้มาสเตอร์บ็อกซ์นะครับเป็นเวอร์ชั่นแบบเล็กๆหน่อยนะครับก็เขาบอกว่าให้เอาไปแอทแทชกับเข็มขัดนะฮะแล้วนี่ก็เป็นฐานให้มา2ก้อนนะครับต่อมาเรามาดูใบหน้าที่แถมมานะครับมี3หน้าด้วยกันนะครับด้านขวาเป็นหน้าแบบว่าโดนต่อยแตกละเอียดเลยนะฮะต
รงกลางก็จะเป็นหน้าแบบว่ายิ้มนิดๆยิ้มมุมปากแล้วก็อีกอันนึงเป็นหน้าแบบปล่อยแสงเลเซอร์ที่ดวงตานะครับก็ให้มาเป็นแบบนี้เลยส่วนทุกใบหน้านะครับด้านหลังจะมีแม่เหล็กมาให้แบบนี้ครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูว่าทอใส่อย่างไรเนาะก็เป็นลูกเล่นที่แถมมาดีนะครับเอาล่ะเรามาดูวิธีการถอดใส่ใบหน้าดีกว่านะครับหน้าที่แถมมาจะเป็นหน้าแบบโกรธนะครับแล้วก็เมื่อถอดออกมาจะเป็นแบบนี้ครับจะเห็นว่ามีแม่เหล็กอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีไฟอยู่2ดวงตรงลูกตาแล้วก็มีน็อตด้านบนนะครับก็ขันน็อตออกมาแล้วนะครับใส่ฐานเข้าไปจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านล่างนะครับต้องถอดหัวออกมาจากคอก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นแบบนี้ครับไฟสว่างมากครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับก็ประกอบแม่เหล็กเข้าไปแต่ว่าจริงๆนี้ผมประกอบผิดในตอนแรกนะครับต้องเอาคางเข้าไปก่อนเอาคางเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาหัวเข้าไปนะฮะดันเข้าไปนิดนึงนะครับมันก็จะอยู่ที่พอดีเลยนี่ครับเป็นไงฮะไฟทะลุดวงตาออกมาเลยครับใช้ได้จริงๆครับเรียกว่าโกรธตาเป็นไฟเลย ก็เวอร์ไปนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใส่หัวทุกหัวให้ดูนะครับอันนี้เป็นหน้าแบบขึงขังนะฮะถอดออกมาปุ๊บใส่หน้าอะไรต่อไปดีใส่หน้านี่หน้าแบบโกรธนะฮะผมไม่แน่ใจว่านี่คือโดนแบบโดนต่อยมาหน้าแตกหรือเปล่านะฮะหมอไม่รับเย็บเลยนะครับนี่เป็นไงฮะตรงรอยที่แตกนั่นนะครับจะเห็นว่ามีแสงเล็ดลอดออกมาด้วยนะครับซึ่งเจ๋งมากผมชอบแล้วฮะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเห็นไฟที่เล็ดลอดออกมาจากแผลไหมนี่เห็นไหมฮะดูสิฮะโอ้โหล้ำอะครับก็คือว่าเขาน่าจะผลิตโดยการหล่อให้พลาสติกส่วนนี้เป็นพลาสติกใสๆแล้วค่อยถมสีลงไปทีเดียวนะครับเปิดไฟแล้วนะขอโทษทีที่จ้านะครับเอาละต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่อีกหัวหนึ่งนะครับเป็นหัวแบบยิ้มนะฮะยิ้มมุมปากเล็กๆนะครับนี่ก็โอเคนะครับต่อมาไปที่หัวนี่เลยหัวเอฟเฟกต์เลยนะฮะหัวปล่อยตาเลเซอร์เลยนะครับนี่ใส่เข้าไปนะฮะตอนแรกผมยังลังเลว่าเอ๊ะมันจะแสงมันจะสว่างถึงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองปิดไฟดูอีกทีนึงครับเป็นไงฮะก็สว่างออกมาถึงแค่ประมาณครึ่งแรกนะฮะโค้งแรกถึงอยู่นะครับแต่ว่าพอโค้งที่2โค้งที่3เนี่ยไม่เห็นละนะฮะก็แต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่โอเคนะครับคือก็แปลกใหม่สวยดีนะฮะใช้ได้เอาล่ะเปิดไฟแล้วนะครับต่อไปเรามาดูภาพต่อไปดีกว่าครับนี่อันนี้ครับเอามาสเตอร์บล็อกมาติดที่เข็มขัดนะครับก็เข็มขัดเป็นแม่เหล็กนะฮะมาสเตอร์บล็อกก็เป็นแม่เหล็กเช่นเดียวกันนะครับก็ผมคิดว่าด้านนี้น่าจะแปะถูกนะครับดูจากหลังกล่องนะฮะสัญลักษณ์โอเมก้าออกมานี่แปะปุ๊บติดปั๊บนะฮะแม่เหล็กค่อนข้างดูดแรงนะครับคือไม่หลุดง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าไปเขี่ยๆมันก็จะหลุดนิดนึงซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลาถ้าเกิดเราแปะไว้เรามือไปโดนมันก็จะผิดรูปผิดร่างอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยชอบอยากให้มันเป็นแบบเป็นตุ่มแล้วเป็นแบ็คติดอย่างเดียวง่ายกว่านะฮะอ่ะก็แล้วแต่ชอบแต่ว่านี้ก็โอเคก็ดูแบบอ่ะว้าวนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากนะฮะต่อไปครับมาดูที่ผ้าคลุมครับผ้าคลุมเนี่ยอย่างที่บอกไหลเป็นเหล็กนะฮะเกาะไหลเป็นเหล็กก็วิธีใส่ก็แค่เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะมันเป็นแม่เหล็กด้วยกันหรือเปล่านะฮะแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามีแรงดึงดูดอะไรนะครับก็เหมือนกับแค่คล้องเข้าไปเฉยๆนะฮะผมก็เลยลองทดสอบด้วยการลองเขย่าดูนะฮะซึ่งเขย่าแล้วหลุดนะฮะก้มออกมานี่ปุ๊บนี่จะหลุดทันทีนี่เห็นไหมฮะก็ไม่น่าจะมีแม่เหล็กนะครับแล้วก็มันก็ใส่แล้ววางไปเฉยๆเพราะว่าด้านหลังมันคล้องหลังอยู่นะครับอย่างที่ทำให้ดูเมื่อกี้แต่ว่าถ้าใส่โพสเฉยๆอาจจะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดคุณใส่ขยับเล่นบ่อยๆหรือขยับถ่ายรูปเนี่ยอาจจะรำคาญนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้แบบอยู่ติดแบบเหมือนกับมีเป๊กอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้มีเดือยมาคล้องอะไรเงี้ยมันก็จะรำคาญนิดนึงสำหรับผมนะฮะเพราะผมชอบขยับของเล่นอะไรเงี้ยเนาะแต่ใส่มาแล้วก็หล่อมากๆแหละครับเอาละครับต่อไปเรามาเปรียบเทียบขนาดกันครับนี่ครับเปรียบเทียบเมสโก้ Dark Knight Return กับเมสโก้ Superman Comic นะครับซึ่ง Dark Knight Return เนี่ยเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดของเมสโก้แล้วนะฮะ Dark Side ก็ยังใหญ่กว่านะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่โอเคเลยแล้วก็เมื่อเทียบกับ Superman และ Aquaman Version Movie นะครับก็จะเห็นว่าดักไซก็ยังใหญ่กว่าก็ยังผมว่าเป็นสัดส่วนที่เล่นด้วยกันได้ยังโอเคอยู่นะครับต่อมาเมื่อเทียบกับ Marvel Legends Supreme Hydra แล้วก็ไซคลอปครับก็อย่างที่เห็นครับสัดส่วนใกล้เคียงกันกับเมสโก้นะฮะก็คือยังสูงกว่ายังสามารถเล่นด้วยกันได้อยู่ครับ
แต่เมื่อมาเทียบกับบัฟของ DC Multiverse นะครับผมปวดหัวเลยฮะคือของ DC Multiverse นี่ใหญ่กว่าเยอะเลยล่ะครับสูงกว่านะฮะแต่ความใหญ่จะใกล้เคียงนะครับและเมื่อเทียบกับบัฟสตีเฟนฟูฟนะครับก็สตีเฟนฟูฟก็สูงกว่าเยอะเลยล่ะครับเท่าที่ได้ยินมาแฟนๆก็แบ่งเป็น2กระแสนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเตี้ยไปอ่ะดาร์คไซด์ต้องตัวใหญ่กว่านี้นะฮะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าดาร์คไซด์มันก็น่าจะตัวเท่าๆธานอสนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะฮะก็ถ้าจากสัดส่วนที่เทียบให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็ผมมองว่ามันก็เป็นสัดส่วนที่สามารถเก็บด้วยกันกับเมสโกหรือแม้กระทั่ง DC Multiverse DC Collectibles ได้นะครับซึ่งก็โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าชอบตัวใหญ่ๆกว่านี้นะฮะก็อาจตัวนี้อาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับแต่ผมว่าโอเคสัดส่วนใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆที่เก็บเมสโก DC อยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้น่าจะไม่ควรพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่เก็บมาครบเลยนะ Justice League ของผมเนี่ยครับก็ต้องมีตัวนี้แหละผมว่ายังไงก็ต้องเก็บตัวนี้นะฮะไม่ไปตัวอื่นแน่นอนแล้วก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นครับคือรายละเอียดนะฮะก็มีการใส่ตาไฟมีอะไรมาก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นลูกเล่นที่ดีแต่ว่าส่วนตัวผมลูกเล่นบางอย่างผมไม่ได้ว้าวนะฮะอย่างเช่นการใช้แม่เหล็กนะครับแล้วก็การใส่ไดแคสเข้ามาเนี่ยซึ่งมันทำให้หุ่นเนี่ยหนักเกินไปนะครับตัวหนาอยู่แล้วมันก็เลยหนักซึ่งกลายเป็นว่าอย่างตัวไซส์เดียวกันเนี่ยอย่างฮัคแร็กนาร็อกเนี่ยก็น้ำหนักกำลังพอดีนะฮะแต่ตัวเนี้ยหนักไปนะครับแล้วก็อนาคตก็อาจจะมีข้อเสียทำให้ข้อเข่าข้อเท้านะฮะอาจจะหลวมง่ายขึ้นก็ได้นะครับแต่นี่ก็อยู่ที่ว่าเราเล่นมากเล่นน้อยเนาะแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมก็แนะนำนะครับตัวนี้ก็สำหรับแฟนๆ DC แฟนๆ Mesco นะครับ Dark Side ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยแล้วก็น่าเก็บแล้วก็เหมือนกับส่งตรงมาจากคอมิกเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ผมก็เชียร์ครับเอาล่ะครับหลายๆท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online/toysdd ครับแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ